สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปินเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูไฟฉายตัวเล็กเป็นพวงกุญแจนะครับโอไลท์ไอมอครับซึ่งเขาเป็นไฟฉายที่มีลักษณะเด่นก็คือบอดี้ที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยของเขานะครับจะมีรักขัดมอรสอยู่ในตัวนะใครแปลเป็นก็ลองแปลรักขัดดูนะครับ ซึ่งวันนี้แน่นอนครับผมจะพาทุกคนไปทดสอบทุกแง่ทุกมุมว่าไฟฉายขนาดเล็กที่เป็นพวงกุญแจนั้นเขาจะทําค่าความสว่างได้ขนาดไหนครับเขามี2ระดับนะครับนั่นก็คือระดับโลแล้วก็ระดับไฮเดี๋ยวเราจะไปชมแสงกันเลยครับโอเคลุยกันผมเริ่มจากแสงระดับโลนะครับแสงระดับโลของเขานั้นจะอยู่ที่5ลูเมนเปิดได้12ชั่วโมงแล้วก็ระยะสไกลที่10เมตรครับ คราวนี้ก็มาดูระดับหายกันบ้างน,นะครับ180ลูเมนเปิดได้23นาทีนะครับหลังจาก23นาทีแสงจะดอบลงครึ่งหนึ่งนะก็คือ9 0ลูเมนนะครับก็จะเปิดไปได้สักระยะหนึ่งนะครับระยะสองไกลของเขาจะอยู่ที่48เมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคราวนี้ผมจะถือเดินครับที่ระดับหาย180ลูเมน แสงที่ได้เวลาผมเอาไปทดสอบนะครับผมรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับแต่บอกก่อนว่าสถานที่ทดสอบก็คือเป็นบริเวณถนนคอนกรีตนะครับซึ่ง2ฝั่งนั้นเป็นต้นไม้เป็นป่านะถ้าเดินป่านะครับความสว่างอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งสัก800-1000ถึงพลูเมนขึ้นไปน่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าใช้งานในระดับนี้ก็โอเคครับคราวนี้ผมจะยืนสองให้ดูนะครับที่ระดับไฮเหมือนเดิม แสงที่ได้จะเป็นอย่างนี้ครับสายไปทางซ้ายซึ่งมีต้นไม้นะเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับแสงของเขาเหมาะมากนะครับไม่แสบตาคราวนี้สายมาทางขวาบ้างแล้วก็ส่องไปตรงๆครับระยะก็ได้อยู่นะครับ48เมตรถือว่าอยู่ในระยะสายตาที่มองเห็นแล้วก็ประเมินสถานการณ์ได้ครับผมลองเอาไฟฉายลงจะมืดแบบนี้ยกขึ้นครับแตกต่างชัดเจนนะครับ คราวนี้เรามาดูอีกการทดสอบหนึ่งนั่นก็คือผมถือไฟฉายเดินนะครับผมเห็นยังไงทุกคนก็จะเห็นแบบผมนะว่าเจ้าตัวโอลาไอมอนนั้นทําได้ดีขนาดไหนผมทดสอบที่ระยะค่าความสว่าง180ลูเมนนะครับเพราะว่าตัว5ลูเมนนั้นค่อนข้างที่จะบางไปนิดนึงนะแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับ จริงๆแล้วระยะสองของเขาน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ5-10เมตรไม่เกินนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆนะครับเวลาเราใช้งานไฟฉายครับถ้าใช้ถูกวัตถุประสงค์ใช้ถูกกับค่าความสว่างระยะสองของเขานั้นเราก็จะได้การใช้งานของเขาทึ่งเต็มประสิทธิภาพนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าสว่างกว่าตัว ไฟฉายจากมือถือแน่นอนครับสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะแต่พอมาถือในที่มืดๆอ,อ,อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับที่180ลูเมนการนี้ผมจะถือเดินกลับนะครับนี่ครับเวลาส่องต้นไม้ใี่ชัดเจนดีมากส่องไปที่รถครับจากนั้นเอาไฟลงแล้วก็ยกไฟขึ้นก็แตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างมีกับไม่มี ก็ย้ําไปครับอย่างที่บอกว่าเขาเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจําวันมากๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันเดี๋ยวเรามาแกะกล่องเจ้าตัวโอไลท์ไอมอสกันนะครับว่าตัวเล็กๆขนาดนี้กล่องเล็กๆขนาดนี้เขาให้อะไรมาในกล่องกันบ้างครับนี่คืออุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่อยู่ภายในกล่องของเจ้าตัว i m o อสนะครับมีตัวไฟฉายสายชาร์จ usb แล้วก็คู่มือครับ เรามาดูรอบๆตัวเครื่องของเจ้าตัวโอไลท์ไอมอสกันบ้างนะครับเขาเป็นไฟฉายพวงกุญแจขนาดเล็กบอดี้ของเขานั้นทําจากอลูมิเนียมอัลลอยนะครับในส่วนของตัวบอดี้ก็จะมีรหัสมอสอยู่รอบๆตัวเครื่องนะใครถอดรหัสได้ก็ลองดูครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับเขาจะแบ่งเป็นสส่วนชัดเจนนะครับด้านบนนั้นจะเป็นหลอดไฟฉายหลอด LED นะครับส่วนด้านล่างจะเป็นพวงกุญแจแล้วก็เป็นสวิตช์นะครับ พอหมุนตัวบอดี้ออกสุดนะครับเราจะเจอกับช่องชาร์จซึ่งเป็น USB Type C นะสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ครับหลอด LED ครับมีหลอด LED 1หลอดซึ่งก็เป็น CSP LED นะครับแล้วก็เป็น TIR Lens ผมจะเอียงให้ดูในส่วนของตัว TIR Lens นะครับสว่างสูงสุดที่180ลูเมนครับสองไกลสุดที่48เมตรแล้วก็ความเข้มแสงนั้นจะอยู่ที่580 c a n d แ l a คนเดลาครับมีระดับโลแล้วก็ ระดับไฮครับสเปคเรื่องค่าแสงนะครับเขาไม่ได้แจ้งไว้นะอุณหภูมิแสงว่าเท่าไหร่แต่ว่าในเว็บของเมืองนอกนั้นเขาทดสอบกันอยู่ที่ก็จะวัดได้ที่5,100 KW เคลวินนะครับตัวสวิตของเจ้าตัว i m o อนะครับเขาจะใช้ตัวบอดี้ท่อนล่างเป็นตัวสวิตนะครับโดยเขาจะมีสถานะบอกนะก็จะมีโล มีออฟนะครับมีโลแล้วก็มีไฮโดยใช้การหมุนตามลูกศรนะครับคราวนี้ผมจะหมุนให้ดูนะครับผมจะหมุนไปครึ่งหนึ่งก่อนจะเป็นระดับโลนะนี่คือแสงระดับโลนะครับจากนั้นผมหมุนไปสุดก็จะเป็นที่ระดับไฮซึ่งเขามี2ระดับระดับไฮก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็หมุนกลับมาที่โลแล้วก็หมุนกลับมาที่ออฟครับถ้าไฟดับก็คือเขาอยู่ที่ตำแหน่งออฟแล้วเรียบร้อย แบตเตอรี่ของเจ้าตัวไอ o อนนะครับเขาเป็นลิเธียมไอออนซึ่งฝังอยู่ด้านในนะครับถอดเปลี่ยนไม่ได้ความจุอยู่ที่130มิลลิแอมโดยเราจะชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ตชาร์จไทป์สีซึ่งซ่อนอยู่ในตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียบชาร์จให้ดูเราสามารถชาร์จผ่านตัว power bank ได้นะครับพอเสียบเข้าไปลักษณะการชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะในขณะที่ชาร์จนะครับจะเป็นไฟสีแดงชาร์จเต็มจะเป็นไฟสีเขียวนะครับซึ่งใช้เวลาชาร์จประมาณ100นาทีครับ หัวไฟฉายนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นจะอยู่ที่16.2ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ความยาวของหัวจรดท้ายรวมตรงติ่งที่เป็นตัวพวงกุญแจนะครับก็จะอยู่ที่51.3ม mm ิลลิเมตรนะครับขนาดเล็กมากๆน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาบิวอินอยู่ข้างในจะอยู่ที่22กรัมนะครับผมเปรียบเทียบกับตัวไฟแชกนะครับให้เห็นขนาดชัดๆว่าเขาเป็นไฟฉายที่มีขนาดเล็กกว่าตัวไฟแช็กอีกนะ นี่ครับเทียบให้ดูใกล้ๆเลยแล้วก็เทียบกับตัวประกาของโอไล์ให้ดูนะครับเป็นไฟฉายที่ขนาดเล็กมากๆเหมาะกับการพกพาครับแล้วก็เห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเขาประกันอยู่ที่2ปีเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับถึงจะตัวเล็กแต่ว่าประกันเหมือนรุ่นใหญ่ๆเลยโอไล i ์ไอมอนะครับถึงจะเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าเขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 นะครับสามารถใช้งานเลยๆได้เลย แต่ผมก็ต้องขอย้ําก่อนนะครับว่าก่อนที่ไฟฉายทุกรุ่นนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเลยลุยเช่นลุยน้ําหรือลุยฝนนะครับเช็คพอร์ตการเชื่อมต่อทุกจุดให้เรียบร้อยนะครับเช่นพอร์ตชาร์จหรือฝาท้ายแบตเตอรี่นะครับถ้ามันเปิดปิดมุนได้ตัวไหนเปิดได้เช็คปิดให้เรียบร้อยก่อนถ้าเช็คได้แล้วเรียบร้อยนะครับปิดสนิทเรียบร้อยก็สามารถลุยได้ครับผมจะทดสอบให้ดูนะนี่คือจุ่มน้านะครับผมใช้งานจุ่มน้ํา จากนั้นก็ทิ้มลงไปในน้ําเลยครับแบบนี้อ่เอาเขย่านิดนึงจะลองว่าการใช้งานแบบลุยๆนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาอีกทีนึงใช้งานได้สบายๆครับเห็นตัวเล็กแบบนี้ผมจะเปิดเทอร์โบอ่าเปิดระดับไฮให้ดูโอเคครับเปิดระดับไฮเอาอีกทีนึงสบายครับ IPX8 ลุยได้ ตัวโอไลไอมอ d นะครับเขาถูกออกแบบให้เป็นไฟฉายพวงกุญแจนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีห่วงอยู่ที่ท้ายไฟฉายสําหรับคล้องกับกุญแจนะครับอ่าสําหรับคล้องกับพวงกุญแจครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ก็คือลักษณะห่วงของเขานะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถเอาพวงกุญแจมาคล้องตรงนี้ได้ผมเตรียมพวงกุญแจมาทดสอบให้ดูนี่ครับนี่ก็คือพวงกุญแจของโอไลนะผมก็จะคล้องให้ดูเลยช่วงนี้ยุงเยอะมากๆนะครับ ขณะที่คล้องกุญแจยุงก็ยังกัดผมอยู่เลยโอเคครับหลังจากคล้องแล้วก็จะเป็นลักษณะการใช้งานแบบนี้นะครับให้ทุกคนดูประมาณนี้จากนั้นผมจะแขวนให้ดูนะครับพอเราแขวนกับกางเกงก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นกับตัวหูเข็มขัดนะครับก็จะใช้งานแบบนี้เวลาออกมาใช้งานก็หมุนออกมาแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับหรือใครถนัดที่จะถอดออกจากพวกกุญแจก็ได้แต่สําหรับผม ก็ใช้แบบนี้มันก็สะดวกดีนะครับคราวนี้เรามาสรุปการใช้งานเจ้าตัว Olight iMOD กันบ้างนะครับเรามาเริ่มที่เรื่องแสงกันก่อนเลยนะครับแสงความสว่างสูงสุด180ลูเมนครับผมมองว่าเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเป็นไฟฉายพกพาการใช้งานในบ้านหรือใช้งานในระยะที่ไม่ไกลมากนะครับ ซึ่งก็ถ้าใครที่ถนัดกับการใช้ไฟฉายตัวหลังมือถือนะครับเจ้าตัวนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับส่วนในค่าระดับโลนะครับ5ลูเมนนั้นผมมองว่าเอาไว้ใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับเช่นหาของในเต็นท์หาของในบ้านนั้นก็จะเหมาะกว่านะครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับการใช้งาน ด้วยขนาดครับเขาเป็นขนาดพกพาแล้วก็เป็นพวงกุญแจด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสําหรับการพกพาครับไม่เป็นภาระแน่นอนราคาของเขาจะอยู่ที่750บาทนะครับแต่ถ้าใส่โค้ดส,ส่วนลด l e น c ์โคเวรับก็จะได้ลดไปถึง12%นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์สั่งซื้อที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปครับ ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณทางโอไ g h ์ไท a แลนด์ที่สนับสนุนอุปกรณ์สำหรับการรีวิวแล้วก็ทดสอบครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ